ีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร083-918-8889กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการตามรอยเพลงนะครับยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยนะครับพร้อมกับวันนี้เรานั่งอยู่กับนักประพันธ์เพลงชื่อดังนะครับภายในบ้านของอาจารย์รพีเรือนเพชรนะครับครูครับช่วงสุดท้ายแล้วครับผมตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของครูครูยังเขียนเพลงครับยังเขียนอยู่ไหมฮะตอนนี้เขียนทุกวันเขียนทุกวันทุกวันอย่างวันสำคัญไม่ได้เขียนนะแต่ต้องถ้าว่างต้องแต่งทุกวันนะฮะเพราะมีคนเขาจะสั่งอยู่เรื่อยต้องขอขอบคุณคนที่ให้เกียรติระพีเพื่อนเพื่อนพ้องๆกันครับคือมีอะไรก็มาให้งานกันอะไรต่ออะไรทุกคนน่ารักมากครับขอบคุณทุกคนด้วยทุกในห้างทุกในห้างนอกจากเขียนเพลงแต่งเพลงแล้วกูยังทำอะไรอีกไหมฮะปัจจุบันนี้งานในเล็กๆนิดๆหน่อยๆทำอะไรครับทีมก็ไปตัดสินนักร้องตัดสินปัจจุบันก็เป็นสมาชิกสมาคมของนักแต่งเพลงก็มีงานไปช่วยกิจกรรมทางสมาคมเขาบ้างครับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแต่วงทีมมันก็ยิ่งใหญ่ครับอยากจะทำความดีอยากจะสร้างผลงานอะไรไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังเขาได้เก็บไปปฏิบัติเก็บไปคิดไปฝันอะไรเผื่อจะมีประโยชน์บ้างครับทำงานเยอะขนาดนี้มีใครบ้างที่คอยดูแลเราตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะดูแลตัวเองเนาะดูแลตัวเองครับสุขภาพแต่ก็มีลูกเขาก็ต้องดูแลโดยธรรมชาติเนาะฮะความกตัญญูทุกคนก็ต้องมีกันนะครับลูกสาวหรือลูกชายครับอ๋อมีลูกสาวคือคนโตครับลูกชายคนที่คนรองก็คือหญิงคนชายคนหญิงคนชายคนแวะเวียนมาดูแลครับสุขภาพครูตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับยังไหวนะยังพอไหวยังพอมีแรงยังพอมีพลังครับพลังใจสำคัญฮะแต่ร่างกายอาจจะชะลาไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะแต่ว่าจิตใจยังกำลังกายอาจจะโรยราลงไปแล้วกำลังใจยังมีอยู่ตอนนี้ยังมีเพราะว่ามีคนมาให้กำลังใจมีลูกศิษย์ลูกหาเขามาเยี่ยมบ้านกันแทบทุกวันซื้อของมาฝากเอารักมาส่งอะไรก็มีอ่ะครับมันก็ดูน่ารักดีวงการเพลงเราครับในฐานะที่ครูอยู่ในวงการมานานแล้วมีความประทับใจอะไรกับวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราบ้างครับครูครับหลายเรื่องเนาะครับและทุกคนก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะต่างคนต่างมาร้อยพ่อพันแม่ครับแต่ว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนเข้าใจกันรักก็เหมือนพี่เหมือนน้องนี่คือวงการเพลงครับที่น่ารักกันนะแต่บางส่วนก็อาจจะมีบ้างริษยามาลสีริษยามาลสีมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ส่วนใหญ่แล้วคิดว่าเทเลพีประทับใจก็คือทุกคนมีน้ำใจครับมีการแบ่งปันกันมีไปมาหาสู่ดูแลกันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันครับนอกจากจะเขียนเพลงแล้วครูยังได้ไปอยู่เบื้องหลังการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินทั้งใดบ้างไหมฮะต้องมีหลายนะครับมีหลายคนแต่ว่าที่พอจะจำได้ครับอัศวินสีทองอัศวินสีทองที่ร้องเพลงไม่อยากจะไปไม่อยากจะไปแล้วร้อยเอ็ดเข็ดแล้วร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเข็ดแล้วร้อยเอ็ดเข็ดแล้วเนี่ยเหมือนที่ว่าเป็นคนที่สร้างสรรค์ก็ขึ้นมาครับได้รับความร่วมมือได้ความกรุณาปราณีจากพนมนพรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจครับว่าอย่างน้อยก็มีอีกสองสามคนแต่ว่าไม่ต้องพูดก็ได้เนาะครับแต่รู้แล้วว่าอัศวินทุกวันนี้ก็อยู่ดีมีสุขมันก็เลยทำให้เราก็สบายใจไปด้วยเห็นลูกศิษย์มีความสุขตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ครูปรารถนามากครับคุณครูทุกคนอาจารย์ทุกคนอยากเห็นศิษย์ดีอ่ะครับทุกวันนี้ครูยังรับไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับนักร้องอีกไหมฮะครับรับดูแลรับผลิตรับอะไรก็ยังคงทำงานเบื้องหลังตรงนี้อยู่ด้วยอยู่ครับต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่บางครั้งนะครับสิ่งที่เราอยากทำด้วยเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยตรงนี้ใจเรารักอยากจะใจรักทุกคนถ้าใจรักอยากจะทำทุกคนจะเจริญหมดอ่ะครับปัจจุบันนี้ครูได้สอนเรื่องของการเทคนิคการร้องเพลงเทคนิคการเขียนเพลงให้กับผู้ที่สนใจมาบ้างไหมฮะ
ไม่มีนะไม่มีแต่ว่ามีคำว่าแต่ว่าครับแต่ว่าแนะนำไงวิธีแนะนำครับมันน่าจะแต่งอย่างนี้นะมันน่าจะลองอย่างนี้นะครับคือไม่ได้เปิดสอนเป็นคอร์สไม่แต่ว่าใครที่เข้ามาขอคำแนะนำให้ฟรีคำชี้แนะเราให้ฟรีเลยให้ฟรีไม่คิดไม่คิดอะไรไม่เป็นธุรกิจเนี่ยอยากจะให้ปัญญาก็อยากจะให้ความที่เขาอยากได้ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคนเราใครที่อยากจะได้สิ่งที่เขาอยากได้ถ้าเราให้แล้วเขาจะมีความสุขนะคือสิ่งที่เราสั่งสมมาเป็นประสบการณ์มันไม่เลือนหายไปกับตัวเราด้วยครับก็มอบให้กับผู้ที่อยากได้ก็มาขออย่างน้อยก็ฝากไว้ฝากไว้ส่งไม้ให้กันประมาณอย่างนี้เนาะครับในอนาคตข้างหน้าครูอยากจะเห็นวงการลูกทุ่งบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับคำว่าเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องที่มันเป็นกฎของธรรมชาติมันต้องมีเปลี่ยนแน่ครับแต่ทีนี้ว่าอยากจะให้เปลี่ยนในทางที่ดีในทางที่ถูกที่ควรครับอย่าไปเปลี่ยนกันจนหน้ามือเป็นหลังมืออะไรมันก็ดูกันไหลอยู่ครับอยากจะให้ครูฝากข้อคิดถึงทั้งนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในวงการนี้ครับครูครับข้อคิดก็อย่างที่พูดไว้แล้วว่าครับอยากให้ทุกคนคิดให้ดีถ้าคิดดีมันจะทำดีนะถ้าคิดไม่ดีนะทำไปก็ไม่ดีเพราะนั้นทุกคนต้องให้เริ่มจากการคิดดีครับปรารถนาดี มีคุณธรรมมีใจเมตตาครับเพื่อวัฒนธรรมเพื่อศิลปะเพื่อเพลงครับเพื่อผู้ฟังผู้บริโภคได้รับในสิ่งที่มันมีคุณค่าและมีประโยชน์จะไปรับในสิ่งผิดๆมาเดี๋ยวมันก็จะผิดไปตลอดครับมันจะนานมันจะดูมันจะแก้ไขยากยังไงก็เริ่มตั้งแต่ไม้อ่อนๆก่อนครับเท่าแก่แล้วดัดไม่ออกอ่ะแก่แล้วดัดยากฮักคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะให้ครูเขียนเพลงให้หรือว่านักร้องศิลปินอยากจะให้ครูไปเป็นโปรดิวเซอร์ช่วยแนะช่วยนำในการร้องเพลงหรือว่านักแต่งรุ่นใหม่ๆอยากจะได้คำปรึกษาจากครูระพีเรือนเพชรเนี่ยจะติดต่อยังไงครับครูครับก็เอาเบอร์ไว้แล้วกันเอาเบอร์ไว้ฮะเอาเบอร์0897851151ครับระพีเรือนเพชรขอบคุณทุกคนนะจะอยากจะปรึกษาหาเลยแต่หาเรื่องไม่เอานะหาเรื่องไม่เอาแต่ปรึกษาหารือได้หารือได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือหลากหลายเรื่องราวนะครับที่วันนี้ได้รับจากครูระพีเรือนเพชรผมว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากประสบการณ์ของครูจากคำแนะนำดีๆของครูนะครับที่มอบให้คุณผู้ชมรายการวันนี้ตามรอยเพลงตามติดศิลปินที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์เป็นโฆษกหน้าเวทีนะครับหลากหลายเรื่องเลยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะให้อาจารย์ระพีเรือนเพชรให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการแต่งเพลงการร้องเพลงนะฮะหรือว่าจะเชิญไปเป็นโปรดิวเซอร์ต่างๆนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับหรือหากคุณผู้ชมท่านใดครับสนใจอยากจะให้รายการตามรอยเพลงไปตามรอยครูเพลงนักร้องศิลปินท่านใดก็แล้วแต่ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับยาสมุนไพรตรา ND กล่องนี้แหละฮะที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับโดยคุณนิคมบุญวิเศษครับซึ่งท่านห่วงใยนะครับสุขภาพของครูเพลงนักแต่งเพลงหรือว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ๆนะครับและวันนี้นำมามอบให้กับครูระพีเรือนเพชรนะครับเพื่อให้สุขภาพของครูนั้นแข็งแรงสมบูรณ์และยืนหยัดอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งต่อไปได้นานๆครูครับเทปหน้าเราจะตามรอยใครนั้นติดตามได้ในรายการตามรอยเพลงนะครับวันนี้ผมเอกชัยอบเชยครับพร้อมทั้งครูระพีเรือนเพชรนักประพันธ์เพลงชื่อดังลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้ทุกคนคิดให้ดีถ้าคิดดีมันจะทำดีนะถ้าคิดไม่ดีทำไปก็ไม่ดีเพราะนั้นทุกคนต้องให้เริ่มจากการคิดดีครับปรารถนาดีมีคุณธรรมมีใจเมตตาครับเพื่อวัฒนธรรมเพื่อศิลปะเพื่อเพลงครับเพื่อผู้ฟังผู้บริโภคได้รับในสิ่งที่มันมีคุณค่าและมีประโยชน์อยากดังด้วยความหวังที่อยากจะเป็นดาราลำบากลำบนพี่ก็ทน